สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพูดเสียงเบาหน่อยนะเนื่องจากว่ามีญาติมานะคะเราก็อายเขานะคะก็วันนี้ก็เราจะรีบอัดคลิปไว้แล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยอัพให้ดูนะคะก็ทั้งเครื่องซักผ้าแล้วก็ทั้งญาติมากวนนะคะแกก็เดี๋ยวจะรีบๆทำนะคะก็วันนี้จะมาพูดเรื่องสิวนะก็เนื่องจากว่าคนเราเกิดมาก็ต้องเป็นสิวใช่ไหมคะบางคนก็รักษาสิวตั้งแต่เป็นวัยรุ่นยันแก่แล้วก็ยังรักษาอยู่ก็ยังเป็นสิวอยู่นะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นสิวแล้วเราใช้อะไรอยู่ตัวไหนอะไรยังไงนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเราไม่ใช่เปิดวอลลุ่มให้มันดังๆก็ได้นะคะเราอาญาติแกเราจะพูดเบาๆนะเดี๋ยวเขาได้ยินเดี๋ยวเขารู้ว่าเราคุยอะไรกันนะคะก็เนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสิวนะคะไม่มีความรู้อะไรมากเพียงแต่จะพูดประสบการณ์ให้ฟังว่าช่วงเป็นสิวเราใช้อะไรแล้วก็ต้องขอย้ำนะคะว่าสิ่งที่เราใช้มันดีกับตัวเรามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปซื้อตามแล้วใช้แล้วมาดีอะไรประมาณนี้นะคะก็สิ่งแรกเลยเวลาที่เราเป็นสิวกานิเย่นะคะก็คือว่าปกติแล้วเรากับกานิเย่นี่จะไม่ค่อยถูกกันใช้อะไรของเขาก็จะแพ้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกกับเราจริงช่วงที่ประจำเดือนมาใกล้มา1หรือ2อาทิตย์ประมาณเนี่ยสิวมันจะขึ้นประมาณเม็ด2เม็ดถ้าอย่างดาราสิวขึ้นเม็ดนึงเขาก็รีบไปฉีดสิวที่คลินิกรักษาสิวแล้วใช่ไหมคะอย่างเราก็คนธรรมดาก็ไม่ต้องอะไรมากมายแค่เราจะบอกว่าตัวนี้มันถูกกับเราตรงที่ว่าเวลาสิวขึ้นมันจะแดงๆใช่ไหมมันปูดๆสิวประจำเดือนสิวฮอร์โมนนั่นแหละมันจะขึ้นเม็ด2เม็ดอันนั้นเป็นเรื่องปกติของเรานะคะเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็หายเองมันไม่ได้สิวเกิดจากความที่สกปรกสกมกหรือว่านอนดึกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอันนี้คือตัวนี้เราใช้ยังไงก็คือจริงๆถ้าใครอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็ใช้เช้าเย็นนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก่อนแต่งหน้าเรารู้สึกว่ามันเป็นคราบเราก็เลยใช้ตัวนี้คือมันจะเป็นลักษณะลูกเก้งอย่างนี้นะคะเป็นหัวลักษณะอย่างนี้เป็นสีฟ้านะคะเวลาซื้อเราก็อันละ199ค่ะเราไปดูมานะอันนี้มันออกแบบมาสำหรับกิ้งที่หัวสิวนะคะมันจะทำให้สิวมันยุบลงอันนี้เราไม่ได้ซื้อเองด้วยซ้ำเพื่อนก็ซื้อมาเพื่อนข้างบ้านซื้อมาแล้วเขามาใช้ผิดที่ใช้กับใต้ตาบอกว่ามันเป็นผื่นที่ใต้ตาเราก็เลยเอามาใช้เขาไม่มีปัญหาเรื่องสิวแต่เรามีปัญหาเรื่องสิวช่วงรอบเดือนมาก็คือว่าถ้าก่อนนอนเราแต้มตัวเนี้ยกิ้งตัวเนี้ยมันจะเย็นๆนิดๆ นะคะพอทนได้ไม่ได้แสบแต่ว่าถ้าเราเป็นหัวสิวแล้วใช่ไหมเอาหนองออกเนี้ยทาลงไปมันจะแสบแต่ก็พอทนได้ค่ะเราชอบตรงนี้ตัวนี้ตรงที่ว่ามันพอแต้มตอนเย็นใช่ไหมกิ้งไปตอนเย็นพอตอนเช้าบอกว่ามันยุบมันเรียบผิวมันเรียบขึ้นหรือว่าเอาหัวสิวอ่องเนี้ยมันจะแสบนิดหน่อยแต่ว่ามันจะทำให้ผิวสิวไอ้พวกรอยแดงอ่ะมันหายเร็วแล้วก็สิวที่มันขึ้นซ้ำๆตรงนั้นอ่ะมันจะรอยสิวมันจะจางแล้วก็สิวที่มันชอบขึ้นบริเวณเดิมๆมันจะไม่ขึ้นอีกแล้วก็คือมันจะหายไปเลยเหมือนกับว่าเขามีส่วนผสมของตัวยาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แหละแต่รู้แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันใช้แล้วทำให้สิวมันยุบแล้วก็ไม่เกิดขึ้นบริเวณเดิมอีกเราก็เลยชอบตรงที่ว่าพอทานไปแล้วมันเรียบผิวมันเรียบแค่นั้นเองนะทีนี้อีกตัวนึงก็คือว่าไอเนี้ยเราจะต้องพกติดกระเป๋าเลยเป็นของคอนซีลเลอร์ของ Intuit นะคะตัวนี้ก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีส่วนผสมของตัวยารักษาสิวเข้าไปเพียงแต่ว่าเวลาที่เราเป็นสิวใช่ไหมสิวโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราแต้มตัวนี้ลงไปมันจะติดทนทั้งวันมันจะไม่ทำให้เป็นสิวบริเวณนั้นซ้ำอีกมันลบรอยสิวดีคอนซีลเลอร์นะลักษณะมันเป็นอย่างนี้คือเราไปซื้อที่เคาน์เตอร์มันจะมี2สีนะคะถ้าร้านขายยาอาจจะมีไม่เลือกสีไม่มีเยอะเราจะเลือกสีผิวของเรามาสีขาวที่เราชอบตัวนี้ตรงที่ว่าแต้มลงไปปุ๊บมันติดทนทั้งวันก็คือมันกลืนไปกับผิวเราเวลาที่แต้มเสร็จแล้วก็เอานิ้วเกี่ยๆใช่ไหมถ้าเราไม่เอานิ้วเกี่ยนี่มันเหมือนกับว่ามันจะลอยอ่ะมันเป็นคราบแล้วก็เกี่ยให้มันกลืนไปกับผิวของเรานะคะตัวนี้มันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมันก็เลยแห้งเร็วยังไงอ่ะมันทำให้หัวสิวมันแห้งเร็วคือคอนซีลเลอร์บางตัวมันมีส่วนผสมของน้ำมันเยอะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมันแล้วมันไม่ติดผิวมันก็ยิ่งคือความมันกับสิวมันเป็นความมันมันเป็นอาหารของสิวคือสิวอร่อยอ่ะแกเข้าใจไหมก็คือว่าคือยิ่งปล่อยให้หน้ามันสิวมันก็ยิ่งขึ้นพอดีไอ้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็คือที่เราชอบตรงที่ว่ามันทาลงไปแล้วมันแห้งมันไม่ทำให้เกิดสิวขึ้นซ้ำๆประมาณนั้นมันติดผิวดีนะคะก็คือสรุปก็คือมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันนั่นแหละค่ะก็เวลาใครซื้อมาใหม่ๆตอนแรกเราก็ไม่รู้เรื่องก็คือว่า
หมุนขึ้นไปแล้วมันหมุนกลับเข้ามาไม่ได้จริงๆเขาก็มีอะไรเตือนตรงนี้แหละเพียงแต่ว่าเราเซอร์เองนะคะก็หมุนเข้าแล้วก็หมุนออกไม่ได้มันก็หักคือมันก็คือหมุนแค่พอใช้ประมาณนั้นทีนี้เราก็จะมาพูดถึงช่วงที่เราเป็นสิวสิวขึ้นแบบมีอยู่ช่วงหนึ่ง5-6ตุ่มเลยก็คือสิวอักเสบนะไม่ใช่สิวอุดตันนะคะก็คือว่าเกิดจากการนอนดึกประจำเดือนใกล้มาแล้วก็เครียดปรากฏว่ามันขึ้นเยอะซึ่งเราไม่เคยเป็นมากขนาดนั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกแย่แล้วไม่ไหวแล้วเราก็เลยไปหาหมอสิวที่ปรึกษาคลินิกนะคะก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นบางคนแบบซื้อครีมบำรุงเครื่องสำอางดีๆมาใช้แต่ว่าสภาพผิวหน้าไม่ดีคือในความรู้สึกส่วนตัวของเราก็คือว่าถ้าเรารักษาผิวหน้าดีแล้วเราใช้ของดีๆดีกว่านะคะค่อยไปซื้อของดีๆคือรักษาผิวหน้ามันดีก่อนแล้วค่อยไปหาซื้อสกินแคร์ที่มันเหมาะกับเราหรือว่าเครื่องสำอางดีๆใช้ดีกว่านะคะถ้าใช้ของดีแล้วหน้ายังพังอยู่ก็เราก็ไม่ใช่คนที่หน้าดีอะไรมากมายหรอกค่ะพี่แต่ว่าคือเวลาเป็นสิวขึ้นเยอะๆเราจะไม่รอช้าจะไม่นอนอยู่เฉยๆก็คือจะรีบไปหาหมอเลยยอมเสียตังค์เพื่อให้สิวมันหายเร็วๆนะคะอันนี้เวลาแบบเป็นสิวเหอะนะหรือว่าช่วงที่ประจำเดือนใกล้มาอย่างเงี้ยเราอย่าไปทดลองเครื่องสำอางอะไรใหม่ๆนะคะบางทีเราจะแพ้เนื่องจากว่ามันมีฮอร์โมนมันมีผลกับการลองเครื่องสำอางใหม่ๆนะคะถ้าเราไม่เคยใช้แล้วเราไปใช้ช่วงประจำเดือนใกล้มาเหมือนกับว่ามันจะแพ้ง่ายมันเร็วมันจะแพ้เร็วแล้วเราก็ไปโทษเครื่องสำอางของเขาว่าไม่ดีมันก็ไม่ยุติธรรมเท่าไหร่ฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตตัวเรานะคะทีนี้เราก็จะมาแชร์ว่าเราช่วงที่เราเป็นสิวเยอะๆจากความเครียดปวดนอนนะคะนั่นแหละก็คือประจำเดือนใกล้มาขึ้น5-6ตุ่มเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเมื่อสมัยที่เป็นเรียนหนังสืออยู่มีเพื่อนเราคนนึงเขาเป็นวัยรุ่นเขาเป็นสิวเหอะขึ้นใช่ไหมแล้วเขาก็เอาซ่อมไม่ใช่เหอะมันขึ้นแบบ 2-3 เม็ดเองแล้วมันเป็นสิวหัวขาวๆใช่ไหมเป็นหนองเข้าอาซ่อมที่เรากินข้าวถึงแม้ว่าเราจะล้างสะอาดแล้วแต่มันยังมีเชื้อโรคอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีน้ำยาฆ่าเชื้อคือมันไม่ถูกต้องเลยค่ะไม่ถูกหลักก็คือเอาซ่อมที่เรากินข้าวมาเจาะสิวปรากฏว่ามันลามขึ้นทั้งหน้าคือเสียตังค์รักษาแบบแพงมากแล้วบางคนก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วเพราะว่ามันขึ้นมันมีเชื้อมันติดเชื้อนั่นแหละค่ะมันก็เลยแย่เวลาเป็นสิวขึ้นเยอะๆเรายอมลงทุนไปหาหมอดีกว่านะคะพูดฝอยมากเลยนะก็เอาล่ะเริ่มเลยนะคะช่วงที่เราไปรักษาที่ปรึกษาคลินิกนะคะก็หมอเขาอันนี้มันคือยานะคะก็คือยาอันตรายอยู่ดีๆเราจะเดินเข้าไปซื้อเขาไม่ขายนะคะจะต้องมีประวัติเป็นคนไข้ของเขาเพราะว่าเขาเป็นหมอเขาจะตรวจวิเคราะห์ผิวของเราให้เหมาะกับยาที่เขาจะสั่งให้นะคะเขาก็เน้นว่ามันเป็นยาอันตรายใช้ส่วนตัวจริงก็คือซื้อมาให้คนอื่นไม่ใช้มันก็ไม่เหมาะมันไม่ใช่นะคะก็อันแรกนี่เป็นยาที่รักษาสิวก็เราเดินไปซื้อเขาไม่ขายนะต้องมีประวัติของเขาพูดไปแล้วเนาะก็คือว่าเป็นยาที่ละลายหัวสิวทำให้หน้าไม่หมันนะคะไอ้ยาตัวนี้นะวิธีใช้ตัวนี้ก็คือว่าใช้เช้าเย็นแต่ว่าเราเป็นคนหน้าบางนะคะหมอเขาสั่งให้ใช้ตอนเย็นคือตอนที่ใช้ใหม่ๆรู้สึกแสบๆใช่ไหมพอเราไม่ได้ใช้ทุกวันนะพอสักระยะหนึ่งเราจะงดใช้เลิกใช้มันจะแสบเยอะนะคะก็ตัวนี้ใช้เฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเนื่องจากว่าเป็นตัวละลายหัวสิวแล้วก็ทำให้หน้าไม่หมันพอหน้ามันแล้วแต่งขึ้นคือแต่งหน้ามันไม่ค่อยติดนะคะก็คือก่อนที่จะใช้ตัวนี้ล้างหน้าให้สะอาดล้างให้สะอาดจริงๆนะคะแล้วก็ทาตัวนี้ทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกหรือว่าจะล้างโฟมล้างหน้าที่เหมาะกับเรานะคะก็ตัวนี้ 5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกใช่ไหมทีนี้พอหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นตัวยาฆ่าเชื้อมันเป็นน้ำใสๆตัวนี้จะเป็นลักษณะครีมค่ะจะเวลาทาแล้วจะรู้สึกแสบนิดนึงมันจะทำลดความหน้ามันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวยาเป็นน้ำใสๆเพื่อฆ่าเชื้อสิวนะคะช่วงที่สิวขึ้นนะคะสิวบุกจะเป็นน้ำใสๆอะค่ะก็ทาเลยไม่ต้องล้างออกนะคะหลังจากนั้นก็หมอเขาก็ให้ยาตัวสีลักษณะสีเขียวมานะคะก็เป็นลักษณะครีมเหมือนกันตัวนี้เขาสั่งว่าอย่าถ้ารู้ตัวว่าจะไปทะเลอย่าใช้ประมาณ1อาทิตย์ถ้ารู้ว่าจะไปทะเล 4-5 วันเนี้ยงดใช้เลยเนื่องจากว่ายาตัวเนี้ยมันจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดที่แรงๆแล้วมันจะทำให้หน้าเราดำตัวนี้จะใช้รักษารอยสิวที่หลังจากสิวหายใช่มั้ยคือใช้ตอนเย็นก่อนนอนนะคะไม่ได้ใช้ตอนกลางวันนะตัวนี้เขาให้ใช้ก่อนนอนเวลาเดียวแต่ว่าไม่ให้ใช้ประจำค่ะก็คือ
คือถ้าเริ่มรู้สึกว่ารอยสิวมันเริ่มหายเริ่มจางแล้วก็คือหยุดใช้มันเป็นยาอันตรายนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นแป้งน้ำเป็นแป้งน้ำไม่ใช่แป้งเด็กนะคะเป็นแป้งน้ำที่มันก็มีส่วนผสมของยาล่ะค่ะเป็นลักษณะแป้งขาวๆนะคะก็ตัวนี้มันจะทำให้หัวสิวที่มันขึ้นมันแห้งเร็วแล้วมันเป็นหัวสิวที่สุกแล้วอ่ะมันจะหลุดออกมามันจะแห้งเร็วมันให้ทำให้หัวสิวแห้งเร็วประมาณนั้นก็ตัวนี้จะใช้ก่อนที่เราจะนอนใช่ไหมคือก่อนนอนแล้วค่ะคือถ้าใช้ก่อนออกจากบ้านมันจะขาวเห็นไหมคือสภาพเราดังยี่ห้อชาร์ปนะคะก็แต่ใช้ทนมากแต่ว่าเสียงมันดังมันมีข้อเสียใช้มาประมาณ13ปีอะค่ะใช้ทนแต่ว่าเสียงดังมากนะคะตัวนี้แป้งน้ำใช้แต้มหัวสิวเพื่อให้สิวมันหลุดเร็วนะคะใช้ก่อนนอนนะคะทีนี้มาอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายหมอเขาบอกว่าเราเป็นรอยกัดตรงนี้ซึ่งเป็นกัดที่จางๆเป็นกัดลึกนั่นแหละค่ะเขาก็ให้ตัวนี้เป็นลักษณะครีมใช้ก่อนนอนเหมือนกันแล้วก็ไม่ให้ใช้ตลอดและก็ถ้ารู้ว่าจะออกแดด อย่างไปทะเลแรงๆให้งดใช้1อาทิตย์นะคะเพราะว่าถ้าใช้แล้วไปออกแดดตอนกลางวันเนี่ยมันจะทำให้หน้าตรงบริเวณที่เราทาเนี่ยเป็นกะเป็นฝ้าที่ชัดขึ้นฉะนั้นมันเป็นยาอันตรายต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอ่ะใช้ตามคำสั่งของแพทย์เท่านั้นอะไรประมาณนี้แต่ถามว่ารอยกะหายไหมใช้เฉพาะก่อนนอนนะคะตัวนี้ใช้เฉพาะบริเวณที่เป็นกะมันก็แค่จางๆค่ะมันไม่เหมือนการทำเลเซอร์นะคะการทำเลเซอร์มันก็ต้องคือทำแล้วไม่ควรจะหยุดอันนี้พูดจากประสบการณ์นะคะคือทำแล้วต้องมีตังค์ต้องรวยประมาณนั้นอ่ะไอการทำเลเซอร์มันจะทำให้ผิวแห้งผิวบางแต่หน้ามันใสจริงแต่ว่าก็ต้องมีทำตลอดมีตังค์ไปทำตลอดเนื่องจากว่าถ้าเราหยุดทำแล้วมันก็ไอฝ้ากลับก็กลับคืนมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะรักษาครีมกันแดดหนาแค่ไหนก็เอาไม่อยู่จริงคือเวลาแบบเราทำทินเมนต์มาหน้ามันจะเร็วกว่าแสงโดนแสงนีออนนิดๆหน่อยๆมันก็ขึ้นละเป็นกากง่ายมากๆนะคะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ทำเลเซอร์นะคะแต่ก็อาจจะบำรุงผิวหน้าบ้างนิดนึงคือเราก็ยอมเสียตังค์อ่ะเสียซื้อเป็นคอร์สที่ปรึกษานะคะ 4,520 ครั้งก็ตกครั้งหนึ่งก็ประมาณ200ก็ไม่แพงมากถ้าจ่ายเป็นครั้งมันก็แพงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ใครมีคำแนะนำติชมอะไรก็เชิญที่คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะขอย้ำนะคะเป็นยามันเป็นยาค่ะก็คือทุกคนจะเดินเข้าไปซื้อเขาไม่ขายนะคะต้องให้หมอตรวจเช็คสภาพผิวขอบคุณมากที่ชมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ